Nopadon Story A l i f e changing Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o n สตอรี่พอดแคสนะครับวันนี้หยิบหนังสือคลาสสิกบุ๊กเล่มหนึ่งนะอ,อยากจะมารีวิวจำได้ว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้อ่านเลยนะครับ แล้ววันก่อนเห็นหนังสือเล่มนี้แปลเป็นไทยก็เลยบอกว่าเออเราอ่านมานานแล้วแล้วจาได้ว่าตอนอ่านเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ทำพอดแคสต์เลยนะครับก็ก็คงเกิน6ปีแล้วล่ะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยซื้อมาอ่านใหม่ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษนะครับ How to Win Friends and Influence friend People นะครับคนเขียนคือคุณเดลคาเนกี้ที่ผมเล่าว่าเป็นหนังสือคลาสสิกบุ๊กเพราะว่ามีโวถ้าใครถ้าใครเป็นคนอ่านหนังสือต้องเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเนาะ เขาบอกว่าเวลาคนถามผมนะบอกว่าอาจารย์แบบอยากได้หนังสือเกี่ยวข้องกับพวกการสื่อสารคอมมูนิเคชั o ผมเป็นคนพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยอาจารย์แนะนําหนังสือเล่มไหนจริงๆเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการพูดอย่างเดียวพูดหลายๆเรื่องแต่ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์การสื่อสารนะ่ยผมว่าเล่มนี้คลาสสิกสุดนะครับผมอ่านแล้วผมก็ได้ข้อคิดมาทั้งหมด29ข้อนะ กำลังลังเลยอยู่ว่าอาจจะต้องเป็น2ตอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตอนเดียวเนี่ยมันจะรีบเร่งเกินไปเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีมีมิมมติหลายๆอันนะบ,บางทีผมนิดเดียวนะครับพูดพูด,พดตอน,น่องนิดเดียวแล้วเร,เริ่มละคือเดายากเหมือนกันบอกอาจารย์อาจารย์กะไม่ได้เลยเหรอว่าจะเป็นหหรือ2คืองี้บางทีอะบางข้ออะ ผมถึงผมจะเขียนสคริปต์ไว้ก่อนนะสคริปต์ว่าเออข้อนี้จะนํามาพูดเรื่องนี้บางทีพูดไปแล้วเนี่ยมันนึกประสบการณ์อะไรบางอย่างได้มันก็ขยายความไปเนาะก็กอาจจะทําให้มันใช้เวลามากกว่าปกตินะครับอ่ะผมได้ยีิบเก้าข้อนะครับมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับข้อแรกเลยหลีกเลี่ยงการตําหนิติเต,ต,ตียนดุด่ดาว่ากล่าวเพราะยิ่งทําแบบนี้คนยิ่งไม่ฟังและไม่อยากเปลี่ยนแปลงมีคนผมผมเชื่อนะครับคนที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็มีเนาะซ,ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับ เขาจะบอกว่าทําไม่ดีแล้วจะให้ชมหรือไงอ่าเวลาเราบอกว่าไม่ให้ตําหนิติเตียนดูดาว่ากล่าวเนี่ยไม่ได้แปลว่าส่งเสริมหรือชมนะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้คําพูดต้องต้องคิดแบบนี้ก่อนคือเราจะเอาอะไรครับถ้าจะเอามันเนี่ยด่าไปเลยสมมติลูกน้องทาอะไรไม่ดีด่าไปเลยมันก็จะรู้สึกสนุกนะมันไม่สนุกหรอกมันก็สะใจเนี่ยเอาตรงๆนะแต่ว่าการทําแบบนั้นเนี่ยถามจริงว่ามันได้ผลไหมมีกี่ครั้งเอานี้ถามถามตัวเราเองก่อนมีกี่ครั้งครับที่ เราโดนหัวหน้าดา่าแล้วเรารู้สึกว่าเออเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วบางคนอาจจะตอบว่ามีนะครับแต่ส่วนใหญ่อะเราเราเราแค่เก็บความแค้นไว้ในใจเท่านั้นเองแล้วถามว่ามันเปลี่ยนจริงๆริงไหมอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วเราก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนฝูงเรามากกว่าว่าหัวนหน้างี่เง่าว่ะเลวมันนูน่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยจริงๆดูดาว่ากล่าวเนี่ยถ้าเป้าหมายคือเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเวิร์ก บางคนบอกมันเวิร์แนอาจเนี่ยผมดูแล้วมันไม่มันไม่เคยทาใม้อีกเลยเนี่ยมันก็ใช้ความกลัวมันเป็นตัวกดเนี่ยแล้วในระยะยาวนะอันนี้เป็นความเชื่อผมนะในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายเนี่ยคุณลองดูมากๆเข้านะถ้าเขาไม่ทางเลือกเขาก็ลาออกไปอยู่ที่อื่นอันนี้คือหัวหน้ากับลูกน้องนะหรือหรือในมุมอื่นๆเหมือนกันนะคุณมีลูกเหมือนกันเนี่ยดาแลกราเลยอ่ะคุณชอบไหมเอาตรงๆในในมุมของคุณเนี่ยคุณอาจจะเคยมีคุณพ่อคุณแม่ที่ ที่ที่ดุมากๆอ่ะชอบไหมเอาเอาเอาถามว่าชอบไหมก่อนผมว่าไม่มีใครชอบนะผมก็ไม่ชอบให้ใครมาดุเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมไหมบางคนบอกเนี่ยได้ดีเพราะไม่เรียวได้ดีเพราะพ่อดุอ่ะผมชวนคิดเคยพูดไปไปอยู่อยู่แล้วเหมือนกันนะว่าได้ดีเพราะไม่เรียวหรือได้ดีทางทางที่โดนไม่เรียวคือคือไม่เรียวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ได้ดีหรือว่าจริงๆแล้ว ถ้าไม่เจอไม่เลียวนะเจอคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจเราแล้วก็พูดจากับเราดีๆเนี่ยเราอาจจะได้ดีมากกว่านี้หรือเปล่าตั้งเป็นคำถามเฉยๆนะครับไม่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 ไมไมไมจ้ชหรือว่าไม่ตัดสินใครอยู่แล้วนะครับแต่พ o i n t ของผมคือผมก็ไม่ค่อยชอบวิธีการดุด่าว่ากล่าวนะครับยิ่งดุมันจะ defensive นะ d e f e n s i v คือคนจะเร,เริ่มรู้สึกว่าพอ attack ตัวตนเนี่ยทำไมคุณมันโง่อง,องี้อย่างเงี้ยมันจะ มันมันน้อยคนเลยนะที่จะแบบว่าเออใช่จริงฉันโง่ไว้ฉันจะต้องปรับตัวก็ก,ก็มีแหละก็มีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะดีเฟนด์ดีเฟน์คือฉันไม่ได้โง่พูดอาจจะพูดไม่ได้คนมนไม่เห็นเขาดีเฟนด์เลยเขาพูดไม่ได้ไงเพราะคุณอยู่ในอำนาจเหนือกว่าเขาไงแต่วิธีการร้ายแบบนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ที่เวิร์กก็ได้นะครับข้อ2ครับรู้จักชมคนอื่นครับแต่ต้องทําด้วยความจริงใจนะอ่าสออย่าง คนเมื่อกี้ตรงข้ามกับข,ข,ข้อแรกเนาะคือตำหนี่ะคนไม่ชอบแล้วคนต่อต้านด้วยคนชอบอะไรชอบคําชมแต่ไม่ใช่ชมเล่ยเปื่อยคุณคุณอย่าไปชมในสิ่งที่มันไม่ใช่ครับคุณชมในสิ่งที่ใช่แล้วผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรให้ชมอยู่แล้วจำได้ว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอการพัฒนารูพัฒนาเด็กเขาบอกให้หาคําชมบ่อยๆครับเด็กที่เราดูว่าเป็นเด็กที่ ที่ไม่ได้เรือกอ่ะเด็กเกเรเด็กไม่เอาฐานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองนะหรือคุณครูก็ได้นะเด็กกลุ่มเนี้เหมือนกับเขาขาดอะไรบางอย่างครับเขาขาดความรักเขาขาดอะไรสักอย่างเพราะนั้นเนี่ยโดยจิตวิทยาเขาเนี่ยเขาต้องการให้คนมาสนใจเขาอะแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงนะเขาเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่ว่ามันเป็นทางออกทางจิตวิทยาเนี่ยก็คือทําตัวให้มันเกเรพอเกเรเนี่ย คุณครูก็ตีคุณครูก็ดุแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับคือเขาเป็น attention เนี่ยเขาอาจจะขาดความอบอุน่นขาดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกทําไมเขาถึงไม่ส่งกันบ้านทําไมเขาถึงชอบชอบปวดในห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ point คือเขาขาดความสนมีคนสนใจเขาเนั้นเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือทั้งทั้งคุณครูเนี่ยผมจําได้หนังสือเล่มนั้นแล้วมัน,ม,นมันมาร e l a t อันเนี้ยคือเขาบอกให้หาเรื่องชมหาเรื่องชมเนี่ยไม่ได้แปลว่า สมมตินะเขาไม่ส่งกันบ้านแล้วไปชมเขานะโอ้ไม่ส่งกันบ้านเก่งจังเลยอันนี้ไม่จริงใจแต่เขาต้องมีมีอะไรบางอย่างที่ที่แบบเป็นข้อดีของเขาอะเช่นสมมุตินะเขาเขาเขาเตะบอลเก่งอะยกตัวอย่างชมเขาว่าเฮ้ยลูกเตะบอลเก่งเว้ยเฮ้ยใช้ได้นี่หว่าหรือว่าเขาเขาพูดอะไรบางอย่างที่มันแบบแสดงถึงความรู้ในบางเรื่องของเขาเนี่ยเฮ้ยลูกมีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ดีมากเลยนะหรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับชมคนอื่นครับ ไม่มีใครไม่ชอบคชมมองางนี้ดีกว่าโดยส่วนใหญ่นะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ขอด้วยความจริงใจครับข้อ3นะครับถ้าอยากให้ใครทําอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรครับแล้วเชื่อมโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาทํานั้นเนี่ยช่วยทําให้เขาได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างไรอันนี้เป็นจิตวิทยาเลยครถ้าคุณเอาเอาเอา,เอาผมพูดถึงการขายของก็ได้นะคุณคิดว่าแบบไหนอะ่ะที่จะขายของได้ดีกว่ากันสมมุติคุณมีคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งนะ คุณเขียนขายบอกว่าคอสเนี้ยมันเป็นคอสที่ผมมีความตั้งใจมากนะกว่าที่ผมจะทำคอสนี้มาได้เนี่ยผมต้องอดหลับอดนอนเจวัน7คืนเลยนะแล้วคอสนี้เนี่ยนะโอ้โหผมไปศึกษานู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยคุณช่วยซื้อคอสหน่อยคำถามคือทำไมเขาต้องซื้อเขาจะซื้อเพราะว่าผมอดหลับอดนอน7คืนเนี้ยหรอ เขาจะซื้อเพราะว่าผมใช้เวลาทำคอร์สนี้1ปีงเงี้ยหรอมันมันไม่ได้เชื่อมโยงอะแต่ถ้าเกิดคุณศึกษาสมมุติคุณทำคอร์สที่ทำให้คนรวยขึ้นสมมุตินะเป็น Personal Finance การจัดการเงินส่วนบุคคลอย่างเงี้ยคุณรู้เลยว่าตอนนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีหนี้มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เก็บเงินไม่ได้คนกลุ่มนึงเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินคุณเชื่อมโยงได้ครับคุณบอกคอสเนี่ยนั่ หลังจากที่เรียนไปแล้วอะเพราะคุณรู้ว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการความรู้ทางนั้นการเงินเขาต้องการเป็นอิสระภาพางการเงินเขาต้องการให้นี่หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใหญ่เขาซื้อคอร์สคุณบอกครับว่าเรียนคอร์สนี้แล้วเนี่ยนี่คุณจะลดลงแน่แน่คุณจะมีโอกาสได้อิสระภาพางการเงินเร็วขึ้นคุณจะมีะไรายได้มากขึ้นนู้นนี่น,นั่น,น,นคือพอยต์ของคุณคือต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรครับ แล้วแล้วคุณเชื่อมโยงสิ่งที่เราใหญ่เขาทำในในเคสนี้คือคุณใหญ่เขาซื้อคอร์สคุณเนี่ยคุณเชื่อมโยงให้ได้ว่าซื้อคอร์สคุณเนี่ยจ่ายเงินพันหนึ่งเนี่ยคุณมีสาภาพทางการเงินได้เลยนะแต่โนต้ตไว้นิดหนึ่งนะคุณต้องจริงใจแล้วอย่าโอเวอร์เคลมอันนี้ผมเพิ่มเติมให้บางคนบอกโอ้ยงั้นผมบอกเลยซื้อคอร์สผมรวยภายในยี่ีชั่วโมงซื้อคอร์สผมได้เงินล้านมีหลายคนชอบทําแบบนี้นะครับกระตุ้นไหมกระตุ้นดิ คุณคุณอ่านอ่าน,อานเอาไม่ต้องไกลฮะโฆษณาใน Facebook คุณก็จะเห็นคนระับหรือที่อื่นก็ได้นะครับรวย10ล้านรวยร้อยล้านกระตุ้น,นครับแต่แต,แต่ส่วนตัวผมนะผมผมจะไม่ทําแบบนั้นเพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่มันอาจจะแบบถ้าเป็นถ้าเป็นคนเอาเป็นคนที่ทําเขาคงคิดแหละว่าโอ้โหจา์เขียนแบบนี้คนเข้ามาสมัครกันเต็มเลยแต่มันไม่จริงใจไนงะแล้วสุดท้ายนะเขาก็ไม่เลียงคุณครั้งเดียวเพราะคุณไม่จริงใจ คุณคุณทำเพื่อตอบโจทย์เขียนนะครับแต่อย่าโอเวอร์เคลมโอเวอร์เคลมคืออย่าเหมาให้มันเวอร์วังอลังการมากเกินไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อที่3นะที่เขาบอก Influence People เนี่ยได้แต่ขอทำด้วยความจริงใจผมผมว่าทุกข้อเนี่ยเบสคือความจริงใจนะคอสคุณทำอะไรได้คุณทำอะไรไม่ได้เนี่ยคุณคุณควรจะบอกให้ชัดเจนนะครับอ่ะมาถึงข้อที่4นะครับรู้จักให้ความสำคัญกับคนอื่นหากต้องการให้เขาชอบเรา อันนี้นผมว่าเป็นหลักการและเป็นหลักการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณคุณใหญ่คนอื่นคุณชอบคุณอยู่ละใช่ไหมนะไม่งั้นคุณคงไม่ฟังตอนนี้อยู่แล้วหรือว่าอ่านหนังสือเล่มนี้คุณคงไม่สนใจเนาะคนจะชอบคนที่ให้ความสําคัญกับเขาันนี้ธรรมชาติแล้วเราเคยมีหลายๆท่านนะเนะะาะผมอ่านหนังสือหลายเล่มนะครับผมขอเพิ่มเติมด้วยเขาจะบอกเลยบอกว่าเวลาคนที่สําคัญที่สุดในโลกคือใครปะคือคนที่อยู่ตรงหน้าคุณ คุณเคยเคยเคย,เคยมีประสบการณ right. okay. so, mm ์นี้ไหมครับประสบการณ์ที่ว่าคุณกาลังพูดอยู่แล้วเขาเล่นมือถือไปด้วยอ่ะถ้าใครทําอยู่นะบอกได้เลยคือทําก็ได้แหละบางคนบอกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ซีเรียสไม่เป็นไรครับทาได้แต่แต่บอกได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนั้นเนี่ยเขาไม่แฮปปี้หรอกเขาอาจจะเข้าใจนะแต่เขาไม่แฮปปี้หรอกเพราะอะไรเพราะมันมันกำลังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สําคัญครับพูดไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยเนี่ยมัน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 สื่อเลยมันสื่อเลยว่าไม่สําคัญ ไม่ได้แปลว่าผิดนะครับบางทีก็อยากทําก็ทำนะบางทีเพื่อนสนิทกันเป็นคู่ชีวิตกันเฮ้ยคุณพูดมาเดี๋ยวเราขอตอบเมลไว้ด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่แต่มันคือการสื่อเลยฮนะยิ่งเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันนะ่ะคุณลองนึกภาพนะคุณกาลังคุยกับเขาไม่ว่าเขาจะจะจะ,จะแบบเป็นใครก็ตามอนะ่ะแต่เขาเล่นมือถือไปด้วยคุยกับคุณไปด้วยเนะี่ยมันแสดงสื่อให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกนะับมือถือมากกว่าคุณนะครับเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับเขาฮะถ้าคุณอยากให้เขาชอบนะ ข้อ5นะครับพยายามยิ้มให้เป็นนิสัยผมว่าเรื่องยิ้มเป็นเรื่องที่ที่ทำไม่ยากเลยนะครับแค่ยิ้มอะยิ้มเถอะนะครับบางคนในผมโบเป็นคนดีมากเป็นคนนู่นนี่นั่นมากแต่ไม่ยิ้มเลยอะเข้าถึงยากนะครับคนชอบคนยิ้มเอางี้ดีกว่าแต่ทั้งหมดทั้งปวงผมผมพูดอีกทีนึงนะพื้นฐานคือความจริงใจนะไม่ใช่ยิ้มย่อยิ้มย่อเข้าใจไหมฮะยิ้มย่อคือยิ้มแบบดูถูกเขานู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับยิ้มจริงๆครับยิ้มแบบ คือคือเราเห็นคนยิ้มก็มีความสุขแล้วนะครับข้อ6อันนี้ข้อนี้ผมต้องเตือนเตือนตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้คือจําชื่อคนให้ได้ครับเพราะชื่อคนคือคําที่พอที่สุดเวลาเราจะใช้พูดกับคนคนนั้นผม่ประทับใจมากๆนะครับคนที่จําชื่อผมได้แล้วแล้วผมก็จะพยายามแต่ผม่เป็นคนที่คือคือไม่อยากตรีตาตัวเองเนาะต้องพยายามด้วยแหละแต่ผมเป็นคนที่จําชื่อคนอาจจะไม่ค่อยเก่งนะักไม่ค่อยเก่งนะักแต่จะพยายาม แล้วผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องชื่อคนนะแต่แต่ถ้าผมผิดผมผมก็เคยผิดนะแต่ก็ต้องขออภยัยคือการสะกดชื่อคนเนี่ยผมว่าเป็นเป็นทักษะอันหนึ่งมันแสดงให้เหน็นถึงถึงความความการให้ความสําคัญพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวผมอันนี้ผมโน้ตไว้ก่อนนะครับใครสะกดผิดผมไม่ว่าเพราะว่าชื่อผมอ่ะมันเป็นชื่อที่สะกดยากนกพดลเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เลยผมเชื่อว่าตอนนี้คนฟังอยู่ให้สะกดคําว่านพดลเนี่ยชื่อนพดลเนี่ย คนส่วนใหญ่จะกดจะจะจะสะกดชื่อผมว่านอนหนูพ่อพานดอเดกลอลิงครับนอนหนูพ่อพานดอเดกลอลิงเขาจะเขาจะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นคนสะกดนอนหนูพอพานดอเดกลอลิงมาเนี่ยผมไม่เคยตําหนิเลยนะครับเพราะผมรู้ว่านี่คือชื่อที่เป็นคนส่วนใหญ่ใช้กันเขาใช้พ่อพานกันทั้งนั้นแต่ถ้าใครสะกดชื่อผมแบบ ที่เป็นชื่อผม,มจริงคือนนูพอสเภารเด็กลอลิงเนี่ยผมประทับใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขาทำงานบ้านมาเลยเพราะถ้าเกิดเขาไม่ทํางานบ้านมาเขาต้องพอผ่านแน่แน่โน้ตอีกทีนะครับสำหรับคนที่สกดพอผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่นะครับเพราะผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับผมผมเข้าใจนะครับแต่แค่แค่บอกว่านี่คือคือตัวอย่างครับว่าชื่อคนเนี่ยส่งผลแล้วบางคนเนี่ยพอเขารู้จักเขาเขาเขารู้ชื่อเราเนี่ยคือเรารู้สึกดีเลย โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะครับตัวผมเองผมก็ต้องฝึกนะครับเรื่องนี้ข้อ7นะครับอยากสร้างความประทับใจให้กับผู้สนทนาเนี่ยพยายามฟังเขาให้มากครับและกระตุ้นให้เขาพูดถึงตัวเขาเองฮะ คือจริงเวลาคุณเคยไปคุยกับใครไหมแล้วบอกโหคนนี้ดีจังเลยเก่งจังเลยคุยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยจริงคนนั้นไม่ได้คุยเก่งนะคุณสังเกตดูดีๆดิคนที่คุณชอบคุยกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่เขาเปิดโอกาสให้คุณได้คุยในสิ่งที่คุณอยากคุยนั่นคือเรื่องของคุณเองสังเกตไหมเอ้ยแบบชอบจังเลยคนนี้เป็นคู่สนทนาที่ดีจริงๆเขาแทบไม่ได้พูดเลยครับเขาแค่ถามเรื่องที่คุณอยากพูดอ่ะเขาถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณนะ่ย เขาจะเปิดคําถามมาสมมติผมผมไม่สมมติอะผมชอบฟุตบอลเนี้ยอาจารย์เชร์ทีมอะไรอะโอ้ผมเชร์แมนยูครับโอ้ผมว่าแมนยูฟอร์มดีนะมึงมันยังงุ้นอย่างนี้แล้วผมก็ใส่แมนยูมาเต็มที่เลยเนี้ยเพราะผมสนใจหรือเรื่องที่ที่ผมอยากแชร์เรื่องที่ผมอยากพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวผมเองนะครับอาจารย์อ,ยอาจารย์เรียนเป็นไาเอกทํายังไงหรออาจารย์ถึงจบอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ผมอยากคุยอะสมมตินะอย่างเงี้ยแล้วผมก็ รู้สึกประทับใจว่าคนนี้แบบคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกสนุกสนุกเพราะผมได้ปล่อยของไงดังนั้นอยากสร้างความประทับใจให้กู่สนทนาเนี่ยให้กระตุ้นให้เขาพูดถึงเรื่องของตัวเขาเองข้อแปแล้วพยายามเลือกหัวข้อที่ชวนคนอื่นพูดในเรื่องที่เขาสนใจอน,นี้เมื่อกี้เป็นเรื่องของตัวเองนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นแต่เป็นเรื่องที่ผมสนใจเป็นพิเศษไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องผมเช่นผมสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับสมมติผมเป็นคนสะสมนาฬิกาเงี้ย ผมพูดเรื่องนาฬิกาได้เป็นวันเนี่ยเขาแล้วเขาชวนผมคุยเรื่องนาฬิกาอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะจริงๆผมไม่ได้สนใจนาฬิกานะอันเนี้ยผมก็ชอบครับผมชอบคุยกับคนนี้จังเลยเพราะคนนี้ชอบมาถามเรื่องนาฬิกาทั้งนั้นีจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนาฬิกาด้วยซ้าแต่เขามีวิธีทําให้ผมสนใจเขาได้หรือหรือรู้สึกดีกับเขาได้เห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณลองดูฮะอันนี้ไปฝึกได้นะครับคุณอยากจะมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยแทนที่คุณมาถึงแล้วคุณปล่อยของเรื่องที่คุณอยากพูด ซึ่งเขาอาจจะไม่อยากฟังคุณเปลี่ยนใหม่คุณลองศึกษานิดนึงว่าเขาอยากฟังเรื่องอะไรเขาชอบเรื่องอะไรแล้วคุณพูดถึงเรื่องนั้นนั่นแหละครับเขาจะชอบคุณครับโดยธรรมชาติครับพอเขาได้พูดในสิ่งที่คุณชอบเพราะมันจะลิงก์เลยว่าเจอหน้าคนนี้ทีไรเนี่ยเราได้เราเรามีความสุขทุกทีเลยแต่ความสุขมันมาจากเราที่ได้พูดในสิ่งที่เราชอบผมผมชอบอ่านหนังสือเนี่ยมีคนมาชวนผมคุยเรื่องงานอ่านหนังสือเนี่ยผมสนุกไงี่ แล้วผมก็ชอบไงเพราะผมก็อ่านหนังสืออยู่ผมก็เล่าได้เป็นฉากๆเลยว่าผมอ่านนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสนุกไงสุดท้ายเนะี่ยผมก็จะลิงก์ว่าเจอคนนี้แล้วรู้สึกดีจังเลยเว้ยแต่ดีมันคือเขากระตุ้นให้ผมพูดในสิ่งที่ผมสนใจนะข้อ9้นะครับพยายามทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญแต่ต้องทาด้วยความจริงใจนะจริงๆคล้ายๆข้อเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยคือตั้งใจเลยเมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาพูดกับใครอย่าเล่นมือถืออย่าอะไรใช่ไหม เพราะการเล่นมือถือมันแสดงถึงสัญญาณว่าเขาไม่ได้รับให้ความสําคัญเนะี่ยคุณนอกจากเล่นมือถือแล้วเนี่ยนะน,นอกจากไม่ควรเล่นมือถือแล้วเนี่ยนะอีกอันนึงที่คุณทําคือคุณต้องทําให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษเป็นคนที่คุณให้ความสําคัญถ้าเขาถ้าคุณอยากที่จะให้เขาประทับใจคุณนะเช่นยกตัวอย่างนะครับ สมมติอะผมผมยกตัวอย่างนะผมผมผมของจริงเนี่ยเวลาผมเชิญผู้บริหารมาบรรยายที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมจะเป็นคนไปต้อนรับเองเลยเพราะผมรู้สึกว่าเขาแค่เขาสละเวลามาบรรยายแล้วเนี่ยคือแบบคือเขาสละเวลาไปเยอะมากอะเราเราเราควรจะให้เกียรติเขาอะแล้วผมก็รอนะโอ้อาจารย์กลับก่อนได้เลยไม่ครับผมผมอยากฟังทง้ทงทที่หลายๆท่านเนี่ยผมก็เคยฟังมาแล้วฮะแต่ก็ยังอยากฟังอยู่ แต่มันมีข้อจํากัดเหมือนกันในบางเรื่องบางครั้งอันนี้เข้าใจฮะคือเช่นผมเชิญมาแล้ว10ครั้งเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ฟังทุกครั้งเพราะว่าท่านก็ไม่ได้อยากให้ผมมานั่งฟังทุกครั้งนะเจออาจารย์สบายมากหรือเชิญมาจะเชิเป็น10กว่าปีแล้วมันอย่างนี้มันก็โอเคครับหรือเพื่อนอาจารย์ในคณะเองเนี่ยผมเชิญมาเนี่ยมันก็รู้จักกันอยู่แล้วอันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดที่ต้องมานั่งฟังทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นคนแรกๆคนใหม่ๆที่ผมเรียนเชิญท่านมาเนี่ย หรือหรือเพิ่งเจอกันเนี่ยการให้ความสําคัญเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ที่ควรน,นะครับหรืออีกมุมหนึ่งนะใครเชิญผมไปอะ่ะผมมักจะถ้าถ้าผม,ไ,มไปไม่ได้ผมก็จะบอกเขานะแต่ถ้าไปได้เนี่ยผมมักจะไม่เบี้ยวแล้วก็ไม่เลื่อนคือคือเบี้ยวเช่นพอใกล้ๆบอกไม่ได้และผมไม่ไปดีกว่าอันนี้ไม่ไม่ดีอันนี้มันคือสื่อสารว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับเขา นัดแล้วก็ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่สนหรือว่าเลือนเนเล่อนเนี่ยจริงๆเลื่อนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆครั้งมันมีความจําเป็นแบบเร่งด่วนที่มันทําให้เราจําเป็นต้องเลื่อนะแต่ว่าถ้ามันไม่จําเป็นอย่าทำนะเพราะว่าการเลื่อนบ่อย,อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเราหรือในเคสที่เป็นเคสที่จะเรียกว่าอะไรดี เค,เคยมีแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเคยมีแล้วกันเนาะผมผมเรียนเชิญผู้บริหารท่านหนึ่งเนาะไม่ไม่เอ่ยนามก็แล้วกัน,นครับท่านท่านก็ตอบรับซึ่งผมก็ appreciate เนาะต่อมาท่านก็เลื่อนนะซึ่งผมก็เข้าใจได้เพราะว่าผู้บริหารก็จะมีอะไรติดขัดแต่ว่าอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ให้ความสําคัญกับเราสักเท่าไหร่เนี่ยคือเขาก็บอกว่าเออเขาไม่มาแล้วแต่ว่าเขาจะส่ง คนนั้นคนนี้มาแทนซึ่งซึ่งเราเรียนเชิญเขาอะแต่ว่าพอบอกเขาเขาจะส่งคนอื่นซึ่งซึ่งจะเรียกว่าเอาเอาเป็นว่าเราเราไม่ได้เป็นคนเรียนเชิญมาแทนเนี่ยมันก็เกิด question mark นิดนึ่งว่าว่าอืมเขาเขาคิดว่าไงก็ได้อะไรเงี้ยออายกตัวอย่างแบบแบบผมก็แล้วกันนะแตะ่มันจะได้เป็นบริบทที่ท่านเห็นภาพท่านเชิญผมไปสอน okr OK ในองค์กรท่านเนี่ยเชิญผมผมผมบอกโอเค พอใกล้ๆผมบอกว่าเออไม่ได้ละติดละทั้งๆที่คนในองค์กรเนี่ยก็นัดไม้หมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ต้องเลื่อนถูกไหมเพราะผมไปไม่ได้แล้วก็าพอนัดใหม่ก็บอกออวันนั้นก็ไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ติดหมดเลยแล้วสุดท้ายผมบอกว่าเอางี้เดี๋ยวออผมส่งลูกศิษย์ไปสอนแทนค,คิดว่าองค์กรนั้นเขาจะรู้สึกยังไงครับผมว่าแบบเดียวกันน่แบบเดียวกันน่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องระวังครับเรื่องของการทําให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเราให้ความสาคัญเขามากน้อยแค่ไหนนะครับ ขออีกข้อหนึ่งแล้วกันวันนี้จริง,รงๆยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามีเรื่องเล่าเล่าให้เยอะนะข้อนี้คือไม่มีใครชนะจากการโต้เถียงครับวิธีที่ดีที่สุดคือเลีกยเลี่ยงมันไม่จําเป็นคุณอย่าไปโต้เถียงกันนะครับโต้เถียงมันไม่มีใครชนะหรอกมันมีแต่อารมณ์นะครับเราเรามีความเห็นต่างกันได้นะพูดแบบนี้เดยวคนจะคิดว่าใครพูดอะไรมาต้องยอมรับหมดไม่ใช่ครับแต่ไมอ่อย่าใช้อารมณ์โต้เถียงเอาชนะกันบางทีเป็นแบบเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเป็นเรื่องเลยลก็ ก็ทําให้เป็นเรื่องจนได้เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กนะครับก็มาถึง10ข้อเองจากยิบเก้าข้อนะก็อย่างที่บอกนะครับไม่เป็นไรฮะอย่างมากสุดก็3ตอนเนี่ยคิดว่า2น่าจะเอาอยู่แหละเดี๋ยวลองดูนะคราวหน้าวันพรุ่งนี้มาต่อแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d นสตอรี่ a life changing story